จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Sicko Style ประจำวันที่30เมษายน2563โดยใช้บุ๊บบ้าครั่งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้สมาคมความคิดสิ่งแรกที่ต้องทำวงการฟุตบอลไทยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสมาคมนะผมจัดประชุมนะฮะคณะพัฒนาฟุตบอลเยาวชนระดมความคิดเพื่อวางแผนทางเอาทางการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทยทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเมื่อวานนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดการประชุมคณะฟุตบอลเยาวชนนะฮะเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนทั้งระบบใหม่ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นโดยการประชุมครั้งนี้นำโดยอรนพสิงห์โตทองประธานที่ปรึกษาคุณภาทิตสุภพงศ์รักษาการเลขาธิการกาเบรสโรมาโกชาผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเบนจามินตันที่ปรึกษาและก็ผู้อำนวยการครับไลเซนซิ่งพร้อมด้วยเจ้าที่ฝ่ายเทคนิคอื่นๆอีกมากมายนะฮะภายหลังการประชุมนะผมคุณอรนพนะฮะได้บอกมาว่าวัตถุประสงค์หลักในการประชุมครั้งนี้คือการวางแนวทางเพื่อกำกับดูแลนักกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นไปสิ่งสำคัญก็คือโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนภายในประเทศหรือยูธลีกนั้นรวมถึงกิจกรรมฟุตบอลกราสรูทนะฮะต่างๆก็ว่าเรามีแผนการจัดการโปรแกรมการแข่งขันที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่ทับซ้อนกับโปรแกรมการแข่งขันของเยาวชนทีมชาติไทยมีการหยุดพักในช่วงสอบกลางภาคและปลายภาคสำหรับนักเรียนไม่มีจำนวนแมตช์มากจนเกินไปสำหรับการรักษาสภาพร่างกายนะฮะในแต่ละรุ่นเพื่อให้เด็กๆนั้นมีพัฒนาการอย่างเต็มประสิทธิภาพในระดับฟุตบอลลีกและต่อเนื่องไปถึงระดับชาติได้แน่นอนสิ่งสำคัญก็คือการเปิดโอกาสกับเด็กๆนั้นซึ่งจะต้องกระจายไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศนั่นเองส่วนด้านคุณภาทิตสุภพงศ์นะผมรักษาการเลขาธิการสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานนี้บอกว่าเราจำเป็นจะต้องจัดการเก็บข้อมูลของนักเตะเยาวชนที่อยู่ในประเทศผ่านการลงทะเบียนจากสถาบันฝึกหัดของฟุตบอลอะคาเดมี่ฟุตบอลนะฮะทั้งทั่วไปและสังกัดที่อยู่กับสโมสรศูนย์ฝึกฟุตบอลและก็โรงเรียนต่างๆของประเทศไทยเข้ามาไว้ในระบบให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นฐานข้อมูลนักฟุตบอลที่เป็นทางการโดยสามารถติดตามและก็เก็บสถิติต่างๆตั้งแต่เริ่มเส้นทางชีวิตนักฟุตบอลในระดับเยาวชนนะฮะจำนวนแมตช์ที่เล่นรายการที่เข้าร่วมสถิติการแข่งขันจนเข้าสู่สังกัดสโมสรเล่นฟุตบอลแบบมืออาชีพจนเปลี่ยนสถานะไปเป็นผู้ฝึกสอนหรือบุคลากรในวงการฟุตบอลหลังจากข้อมูลเหล่านี้ทางสมาคมและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทุกชุดนั้นก็จะสามารถทราบได้ว่ามีนักฟุตบอลในแต่ละรุ่นอายุทั้งประเทศและก็จำนวนอยู่เท่าไหร่เพื่อจะได้ใช้ข้อมูลและก็สถิติต่างๆนะฮะที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามผู้เล่นและพัฒนาฟุตบอลเยาวชนกันต่อไปซึ่งแน่นอนว่าเราพิจารณาให้มากถึงมากที่สุดถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านต่างๆสำหรับ Academy หรือศูนย์ฝึกฟุตบอลรวมถึงโรงเรียนต่างๆที่ลงทะเบียนกับสมาคมเช่นนักฟุตบอลจะได้หมายเลขประจำตัวนักกีฬาจาก FIFA ตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียนและจะมีการเก็บสถิติโปรไฟล์นะฮะไปตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมคอร์สต่างๆทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะฮะสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆของเยาวชนสิทธิ์ในการใช้แพลตฟอร์มระบบบริหารการจัดการแข่งขันที่ Academy หรือโรงเรียนใช้จัดการแข่งขันภายในรักษาเลขาธิการสมาคมนะผมได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้นะครับเป็นแต่ว่านะผมทางสมาคมฟุตบอลนะผมแห่งประเทศไทยก็ได้วางแผนอนาคตของเด็กไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะถือว่าเป็นการที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมที่เริ่มจากเด็กอายุที่น้อยๆที่เขาเรียกว่าจะเรียนรู้อะไรก็ง่ายนะฮะจะสอนอะไรก็ง่ายประมาณนี้นะครับผมแล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปนะผมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วค่อยดึงเขาเข้ามาสู่ศูนย์ Academy แล้วก็ค่อยดันเขาไปเป็นนักเตะอาชีพนั่นเองครับนี่ประมาณนี้นะฮะซึ่งในกลุ่มนั้นก็ทางอากิระนิชิโนนะผมก็ได้ร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งดูแล้วทางอาจารย์นิชิโนนี้เขาก็มีคำพูดมาหลากหลายเหมือนกันนะฮะว่าให้สมาคมนั้นทำตามแบบที่เขาทำดีกว่าไหมหรือแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็เพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปนิดเข้าไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าศูนย์ฝึกเยาวชนที่อำเภอมวกเหล็กนั้นจังหวัดนครราชสีมาที่เรากำลังสร้างนั้นมีมูลค่าถึง500ล้านบาทนั้นจะสามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตของประเทศไทยได้ไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันต้องวัดกันที่ผลงานกันก็แล้วกันนะฮะเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับช่วยพวกผมด้วยเสียงเรียกร้องจากเคซูเกะฮอนดะมันคืออะไรกันแน่เมื่อเคซูเกะฮอนดะอดีตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่ออกไปค้าแข่งกับสโมสรฟุตบอลโบตาโฟโกในประเทศบราซิลได้โพสต์ข้อความในสังคมออนไลน์ Twitter ส่วนตัวนะฮะเสนอแนวทางถึงรัฐบาลในฐานะที่ตัวเขาเองก็มีบทบาทเป็นนักธุรกิจและได้รับผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศญี่ปุ่นอยากให้รัฐบาลออกมาเยียวยาคนที่ทำธุรกิจบ้าง
และรัฐควรจะสร้างกฎหมายที่ได้รับการชดเชยแม้ว่าจะทำผิดกฎก่อนหน้านี้ที่ตั้งเอาไว้ก็ตามครับโดยเคซูเกะฮอนดาโพสต์ทวิตเตอร์ข้อความเยียวยาในรูปแบบใหม่จากรัฐบาลสำหรับผู้ประกอบการที่ถูกบังคับให้หยุดกิจการการได้รับการชดเชยสำหรับทุกคนเพื่อเก็บตัวอยู่ในบ้านลดการแพร่เชื้อรวมไปถึงการช่วยเหลือทีมแพทย์ที่กำลังทำงานกันอย่างหนักซึ่งไม่อยากจะให้เกิดการสูญเสียบุคลากรรัฐบาลควรพยายามสร้างกฎใหม่ที่จะได้รับการชดเชยแม้ว่ามันจะผิดกฎก็ตามแต่ก็ต้องมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งในภารกิจและความเป็นผู้นำนั่นเองรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับบริษัทต่างๆโดยการประกาศภาวะฉุกเฉินขยายสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยและไม่มีหลักประกันแต่หลายบริษัทอาจลังเลที่จะกู้ยืมเงินเมื่อไม่สามารถทำนายได้ว่าการติดเชื้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดและนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ความอดกลั้นในการต่อสู้อาจจะลดลงมันต้องใช้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งในการสร้างภารกิจนี้และความเป็นผู้นำหลังจากออกแถลงการสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองสำหรับเคซูเกะฮอนดะนะฮะที่ปัจจุบันค้าแข่งในลีกบราซิลกับสโมสรฟุตบอลโบตาโฟโกเป็นผู้ถือครองบริษัทฮอนด้า SDO อีกทั้งยังมีธุรกิจที่ลงมือทำอีกมากมายนะฮะโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนี้ในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มีผู้ติดเชื้อถึง 13,444 รายและเสียชีวิตไปแล้วกว่า372รายรักษาหายแล้ว 2,536 รายนั่นเองครับเป็นว่างานนี้นะผมทางญี่ปุ่นนะฮะก็ประกาศภาวะฉุกเฉินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทางธุรกิจส่วน SME หรือว่าธุรกิจทั่วไปขนาดกลางนะฮะหรือขนาดใหญ่ต้องหยุดชะงักลงทันทีครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่รวมผู้คนเยอะแยะมากมายทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะก็พยายามที่จะปรับลดมาตรการลงแล้วก็หามาตรการช่วยเหลือนะฮะแต่ยังไม่ครอบคลุมมากเพียงพอทางคิซูเกะฮอนดะก็เลยออกมาขอโพสต์ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยบอกว่ามันต้องแก้ตรงนี้ด้วยได้ไหมประมาณว่าให้หยุดดอกเบี้ยของเรื่องการกู้เงินของทางธนาคารไว้ด้วยประมาณนี้นะครับก็มีหลายชาตินะผมที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะยังไงก็ต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้จงได้นะครับช่วยให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะฮะสู้ๆนะผมญี่ปุ่นเราเป็นกำลังใจกับพวกคุณทุกๆคนนะครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเอกนิษฐ์พิทิวัฒน์นำทัพสิงห์เชียงรายมอบเสื้อแชมป์2019จัดหารายได้ต้านโควิด-19โดยความเคลื่อนไหวของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะผมล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่28เมษายนที่ผ่านมาคุณพระองค์ติยะไพรัตน์ที่ปรึกษาสโมสรและคณะนักฟุตบอลอาทิเอกนิษฐ์ปัญญาสนุการถิ่นจอมพิทิวัฒน์สุจิตธรรมกุลได้เดินทางไปยังสำนักงานสาธารณสุขนะฮะจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งมอบเสื้อแชมป์ไทยลีก2019จำนวนทั้งหมด 2,000 ตัวมูลค่า1ล้านบาทโดยมีนายแพทย์ทศเทศบุญทองนะผมแล้วก็นายแพทย์สมศักดิ์อุทัยพิบูลนะฮะเป็นผู้รับมอบเพื่อนำจัดจำหน่ายหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะฮะแล้วก็หน่วยงานบริการต่างๆในจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองทางด้านคณะกรรมการผู้บริหารสโมสรเล็งเห็นปัญหาต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดเชียงรายจึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคนะฮะรวมถึงหาหรือแนวทางการป้องกันระยะยาวกันต่อไปสำหรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนั้นเป็นเจ้าของแชมป์ฟุตบอลไทยลีก2019นะครับผมพร้อมกับได้เป็นตัวแทนจากไทยนะฮะไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2020นั่นเองเป็นว่างานนี้นะผมก็เป็นการแสดงออกถึงการแสดงสัญลักษณ์กันแล้วกันนะฮะเพราะว่าทางสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนั้นเขาก็ได้มอบเสื้อนี้มูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยนะฮะซึ่งจำนวนประมาณ 2,000 ตัวนี้ก็แจกจ่ายกันไปให้เกี่ยวกับนักแพทย์แล้วก็ทุกๆคนนะผมได้สวมใส่กันไปนะฮะเพื่อช่วยกันนะผมแล้วก็ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรู้ว่าคนไทยนะผมถึงเวลานั้นลำบากเราต้องช่วยกันแบบนี้แหละครับถือเรียกว่าไทยแท้อย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกคนนะผมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับน่ารักที่สุดเลยนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแฟนสายฟ้าสุดงงเลยบุรีรัมย์ยกเลิกสัญญาจองแจยองฟ้าผ่าเลยทีเดียวโดยประสาทสายฟ้านะผมสร้างข่าวช็อกอีกครั้งนะฮะเมื่อพวกเขาตัดสินใจยกเลิกสัญญาของเจเจแข้งชาวเกาหลีใต้ออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยคาดว่าทีมจะหาคนใหม่เข้ามาแทนที่ก่อนจะกลับมาเตะกันอีกครั้งเดือนกันยายนนี้โดยวันนี้นะผมทางบริษัทเจตนายักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีก1ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับจองแจยองนะฮะมิดฟิลด์ชาวเกาหลีใต้ของทีมเป็นที่เรียบร้อยทั้งที่เพิ่งแข่งไปได้เพียงแค่4นัดเท่านั้นคาดกันว่านะฮะฟอร์มยังไม่น่าประทับใจและการที่สมาคมฟุตบอลนะผมเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนนักเตะใหม่ในช่วงเดือนกันยายนนี้จึงทำให้พวกเขาเตรียมหาโควต้าเอเชียรายใหม่เข้ามาแทนที่
โดยทัพปราสาทสายฟ้าออกสตาร์ทศึกไทยลีกซีซั่นนี้ได้อย่างย่ำแย่นะฮะหลังเก็บได้เพียงแค่4คะแนนจากการลงเล่นทั้งหมด4เกมและแพ้ไปแล้วถึง2นัดหลังอันดับที่11ของตารางคะแนนก่อนที่ไวรัสโควิด-19นั้นจะเข้ามาระบาดในประเทศไทยทำให้เกมลีกต้องถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นมานะฮะอย่างไรก็ตามจากการที่ไทยลีกมีมติหรือว่ามีกติกานะครับผมให้ทุกทีมสามารถเปลี่ยนแปลงนักเตะในทีมได้ทั้งหมดก่อนที่จะฟาดแข้งกันนัดที่5นะฮะกันต่อเนื่องในเดือนกันยายนนี้ก็เป็นเหตุให้หลายๆทีมนั้นเริ่มมีการทยอยเปลี่ยนผู้เล่นโดยเฉพาะโควต้าต่างชาติล่าสุดเป็นบริเวณวิเศษนะผมที่แยกทางกับจองเจยังกองกลางวัย29ปีของทีมเป็นที่เรียบร้อยทั้งที่เพิ่งคว้าตัวเขามาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสร้างความมึนงงฉนุนงุนงงให้กับทีมและก็แฟนๆประสาทสายฟ้าเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับจองเจยังนั้นหรือว่าเจเจเป็นอดีตกัปตันทีมโปฮังซิลเวอร์ทีมชั้นนำในเคลิกของเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้ใน4นัดแรกเจ้าตัวออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครบทุกนัดในไทยลีกให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยทีเดียวนะครับผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็เป็นการปลดแบบฟ้าผ่าซึ่งก็ไม่ได้บอกกล่าวบอกปลาอะไรกันเลยนะผมก็โชคดีก็แล้วกันนะฮะผมจองเจยองคนนี้ถือว่ามีดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไว้อนาคตนะผมได้เจอกันใหม่นะฮะจองเจยองและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่30เมษายน2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับ